แบบเงียบๆนะคะกับ MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วและ15นิ้วนะคะ Apple เขาอัปเกรดไปใช้ชิปใหม่แต่ว่ายังคงใช้ดีไซน์เดิมเลยทีนี้ใครสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันจะเหมือนจากรุ่นเดิมยังไงจะมีข้อแตกต่างยังไงบ้างคลิปนี้พลอยมาเล่าให้ฟังกันค่ะApple เขาเปิดตัว MacBook Air ชิป M3 มา2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือรุ่น13นิ้วแล้วก็รุ่น15นิ้วค่ะสิ่งแรกที่เขาอัปเกรดเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องชิปประมวลผลที่อัปเกรดไปใช้ชิป M3 ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของตัว MacBook Air รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองอย่างตัวรุ่นนี้นะคะเป็น MacBook Air ชิป M2 รุ่น13นิ้วแล้ว Apple เขาก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้เองค่ะสำหรับ MacBook Air ชิป M3 นะคะเขามาพร้อมกับ CPU 8 คอร์แล้วก็ GPU สูงสุด10 คอร์นะคะแล้วก็รองรับหน่วยความจำแบบรวมสูงสุด 24GB นะคะจึงทำให้ทั้งหมดนี้เนี่ยตัวเครื่องทำงานได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นชิป M1 ถึง 60% เลยทีเดียวและเร็วกว่า MacBook Air รุ่นชิป Intel ถึง 13 เท่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่า MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้ก็ทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยรวมเร็วกว่า MacBook Air ชิป M2 ด้วยค่ะนอกจากเรื่องของชิปแล้วนะคะ MacBook Air ชิป M3 ยังมาพร้อมกับ Ray Tracing ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการใช้ GPU ที่เป็น generation ถัดไปนะคะจึงทำให้เราสามารถเล่นเกมได้สวยงามสีสันสมจริงภาพเนี่ยเป็นแสงและเงาสะท้อนได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเกม No Man's Sky นะคะมีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงสุด 60% นะคะเมื่อเทียบกับ MacBook Air รุ่น13นิ้วชิป M1 ค่ะแล้วก็เรื่องของการตัดต่อวิดีโอก็ทำได้เร็วขึ้นหรือว่าการทำงานใน Spreadsheet นะคะอย่างเช่นใน Excel เนี่ยก็จะทำงานได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเรื่องต่อมานะคะแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนใช้ AI กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็การเรียนซึ่ง MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาพร้อมกับ Neural Engine 16 คอร์นะคะรวมกับ CPU แล้วก็ GPU ก็จะทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้งาน AI เป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้งาน MacBook Air ชิป M3 ที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะประมวลผลแล้วก็จะทำให้เราใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยอย่างตัวพลอยเองก็ใช้งาน AI เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแอป Photoshop นะคะ Lightroom หรือว่า CapCut เองที่เป็นแอปตัดต่อวิดีโอเขาก็มี AI เข้ามาช่วยรวมไปถึง ChatGPT หรือว่า Gemini ตัวนี้เนี่ยก็เป็น AI เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราใช้งาน MacBook ที่มีประสิทธิภาพที่ดีทำงานได้เร็วก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะใน MacBook Air รุ่นล่าสุดตัวนี้นะคะ Apple เขาเพิ่มโหมดไมโครโฟนแบบแยกเสียงเข้ามาให้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้รุ่นชิป M2 เขาไม่มีนะคะโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดไมโครโฟนแบบแยกเสียงที่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะกดพูดแบบแยกเสียงหรือว่าเป็นสเปกตรัมแบบกว้างแบบนี้เนี่ยก็คือใช้งานคล้ายๆกับ iPhone เลยทำให้เวลาที่เราโทรคุยวิดีโอคอลหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้นะคะจะทำให้คนฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยินเสียงของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะไฮไลท์เด่นอีกอย่างของ MacBook Air ชิป M3 ที่ไม่มีใน M2 แน่นอนนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมนั่นเองค่ะในตัวชิป M3 นะคะทั้งรุ่น13นิ้วแล้วก็รุ่น15นิ้วเขาสามารถต่อจอนอกได้สูงสุดถึง2จอเลยทีเดียวแต่ว่าจะใช้งานได้แค่ในขณะที่จอ MacBook พับอยู่นะคะอย่างสมมุติว่าชิป M2 ตัวนี้นะคะต่อหน้าจอเสริมอยู่เขาก็จะสามารถต่อหน้าจอได้แค่จอเดียวแล้วก็ใช้งานควบคู่กับจอ Mac แต่ว่าชิป M3 นะคะสามารถต่อได้สูงสุด2จอก็คือจอนอก1จอแล้วก็ต้องพับจอ MacBook ลงนะคะถึงจะสามารถต่อจอเสริมได้อีก1จอนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายที่อัปเกรดมาใน MacBook Air ชิป M3 ทั้ง2รุ่นนะคะทั้ง13นิ้วและ15นิ้วก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองเขามาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นะคะที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงมีคนถามมานะคะว่า MacBook Air ชิป M3 รุ่นใหม่ทั้ง13นิ้วและ15นิ้วมีการชาร์จ MagSafe มั้ยต้องบอกเลยว่าเขาก็มีพอร์ตการชาร์จ MagSafe เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีพอร์ต USB-C 4.2 พอร์ตเท่าเดิมค่ะมาดูกันต่อเรื่องราคากันบ้าง นะคะใน MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทค่ะแล้วก็รุ่น15นิ้วนะคะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 47,900 บาทค่ะส่วน MacBook Air รุ่นชิป M1 13นิ้วกับ MacBook Air ชิป M2 รุ่น15นิ้วนะคะในตอนนี้ Apple เลิกขายไปแล้วและที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะคะก็คือ MacBook Air รุ่น13นิ้วชิป M2 ตัวนี้เนี่ย Apple ก็ประกาศลดราคาทันทีหลังจากที่เปิดตัวรุ่นชิป M3 นะคะก็คือลดราคาเหลืออยู่ที่ 34,900 บาทค่ะส่วนราคาส่ง
งเสริมการศึกษานะคะใน MacBook Air รุ่น13นิ้วชิป M3 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,300 บาทส่วนรุ่น15นิ้วเริ่มต้นอยู่ที่ 44,200 บาทถ้าใครสนใจนะคะกำลังตัดสินใจซื้อ MacBook Air รุ่นใหม่อยู่พลอยก็เชียร์เป็น MacBook Air ชิป M3 ไปเลยนะคะน่าจะตอบโจทย์แล้วก็คุ้มกว่าส่วนใครที่ถือ MacBook รุ่นเก่าๆอยู่นะคะอย่างเช่นชิป M1 หรือว่า MacBook Pro รุ่นปี2019เนี่ยพลอยก็เชียร์ให้อัปเกรดไปใช้ตัวใหม่ไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพที่เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนนะตอนนี้ใครที่กำลังรอซื้อ iPad Pro รุ่นใหม่อยู่นะคะต้องบอกเลยว่าแอบมีข่าวลือนะคะว่าจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือประมาณวันที่11-15มีนาคมนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งมีข่าวลือบอกว่าน่าจะมีทั้ง iPad Pro รุ่นใหม่รวมไปถึง Apple Pencil รุ่นที่3นะคะที่จะรองรับไฟล์ใหม่ด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะคะระหว่าง MacBook Air ชิป M2 กับชิป M3 ถ้าทีมงานในโมดได้ลองใช้งานแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ